สวัสดีครับผมขานจาก Auto Info ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเรื่องรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับเขาเปิดตัวมาในช่วงต้นปีมาแล้วถ้าใครจำกันได้นะครับแต่ตอนนี้เขามาเปิดราคาให้เราทราบกันแล้วนะครับนี่คือ XPeng G6 นะครับผมรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนั่นคือรุ่น Standard Range เขาเปิดราคามาที่ 1,400,000 โอ้ใช้ได้นะ1ล้านกลางๆแบบนี้เขามีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาเรียกว่าตัว Long Range นะครับผมราคาอยู่ที่ 1,599,000 บาทนะครับหรือว่าล้านกลางๆบวกลบแบบนี้นะครับตอนแรกคนบอกว่าโอ้โหล้านกลางๆแบบนี้แพงจังเลยเป็นรถไฟฟ้าจากจีนแบบนี้ราคาต้องล้านกลางๆแต่แรกผมก็รู้สึกว่าโอ้ราคาใช้ได้เลยนะแต่พอดูสเปคแล้วดูรอบคันเนี่ยเอ๊ะราคาเขาก็สมเหตุสมผลอยู่นะคุณเจนด้วยกับผมหรือไม่เรามาดูกันเลยครับกับ XPeng G6 ครับอันนี้เราก็มาดูตัวถังภายนอกของ XPeng G6 กันบ้างนะครับผมเพราะว่าตัวถังภายนอกของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแม้เส้นสายเขาจะเน้นความเรียบง่ายก็ตามนะแต่ว่าขนาดเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่พอสมควรดีนะฮะเป็นได้ว่าเป็นครอสโอเวอร์รายการไฟฟ้าที่ผมว่าถ้าที่กับคู่แข่งเนี่ยผมนึกถึงดีพอ S07 นะฮะฐานล้อเขาคะแนนอยู่ที่ประมาณ 2,800 กว่ามิลลิเมตรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดีพอ S07 เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 2,900 มิลลิเมตรหรือว่าความใหญ่เนี่ยถือว่าคันนี้มีความโดดเด่นพอสมควรผมว่าน่าจะอยู่ในระดับของC-SUV ก็ได้ซ้ำนะฮะคือไม่ใช่ B-SUV แน่นอนครับที่เห็นกันแล้วนะครับตัวถังเขาเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็เส้นสายเนี่ยมีความพริ้วไหวแล้วก็เรียบง่ายดีนะครับเน้นความหรูหราแล้วก็ผมก็ว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ของตัวถังครอสโอเวอร์จาก XPeng เลยดีนะครับล้อแม็กขนาดมีขนาด20นิ้วนะครับ20นิ้วถือว่าค่อนข้างใหญ่ดีทีเดียวแล้วก็องค์ประกอบต่างๆผมว่าเขาก็ติดตั้งมาพอสมควรครับสำหรับรถยนต์ที่มีราคาระดับ1ล้านกลางๆเช่นนี้ถือว่ามีความเหมาะสมไม่น้อยครับ XPeng G6 ครับฮะนี่เราก็มาดูสเปคคร่าวๆของตัวถังภายนอกของ XPeng G6 กันแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องกันที่จุดเด่นของเขาดีกว่านะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขามีรุ่นย่อย2รุ่นย่อยใช่ไหมครับผมรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนั่นคือ Standard Range ครับเขาจะใช้แบตเตอรี่นะครับที่มีความจุประมาณ66กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผม66กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วเขายังระบุด้วยว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบปกตินะครับระยะที่เขาวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ505กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC มาตรฐานฮิตของรถยนต์จีนนะครับผมส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีกำลังอยู่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ258แรงม้าหรือ190กิโลวัตต์นะครับผมก็เรียกว่าแรงม้าของเขาเนี่ยจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังนะครับผมเขาเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อทั้ง2รุ่นย่อยนะครับก็เป็นสเปคอันแรกนะครับของเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ของรุ่น Standard Range นะครับผมทีนี้พอเป็นรุ่นท็อปนะครับนั่นคือรุ่นเรียกว่ารุ่น Long Range ครับรุ่น Long Range เนี่ยเขาจะเพิ่มแบตเตอรี่เป็นความจุประมาณ87กิโลวัตต์ชั่วโมงเพิ่มเยอะพอสมควรนะฮะนอกจากเพิ่มความจุแล้วเนี่ยชิ้นที่ของแบตเตอรี่เขายังเปลี่ยนเป็นแบบเรียกว่า NMC ครับเป็นนิกเกิลอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่ามีความทันสมัยยิ่งกว่าลิเธียมไอออนฟอสเฟตธรรมดานะครับผมความจุมากขึ้นแล้วก็ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมีความล้ำสมัยมากขึ้นนะครับผมเขาสามารถแล่นได้ไกลสูงสุดถึง625กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC เช่นกันรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ที่505ใช่ไหมนี่เพิ่มเป็น625ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ100กว่ากิโลเมตรถือว่ามากพอสมควรนะสำหรับรุ่นท็อปที่เขาใช้แบตเตอรี่มากขึ้นนะผมแน่นอนว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของเขาก็มีความสูงสุดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอยู่ที่286แรงม้านะครับเรียกว่ามากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวอัตราเร่ง0ถึง100เขาอยู่ที่ 6.2 วินาทีถ้าเป็นรุ่นStandard Range นะครับอยู่ที่ประมาณ 6.6 วินาทีที่ว่าเร็วขึ้นที่หน่อยประมาณ 0.4 วินะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่ขึ้นนะครับผมและไม่ใช่แค่แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับ XPeng G6 คันนี้ยังใช้ระบบไฟฟ้าแบบ800โวลต์นะครับระบบไฟฟ้าแบบ800โวลต์เนี่ยผมถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะปกติแล้วจะพบในรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูเท่านั้นเช่น Porsche Macan ที่เพิ่งเปิดตัวไปนี่นะครับแต่ว่ารถคันนี้ราคาแค่ล้านห้าบวกลบแบบนี้แต่มีระบบไฟฟ้าแบบ800โวลต์สามารถรองรับการชาร์จสูงสุดที่200กว่ากิโลวัตต์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการรองรับระบบไฟฟ้าเอาไว้ล่วงหน้าที่ไม่ธรรมดาสำหรับ XPeng G6 คันนี้ครับเฮ้ยผมลองมานั่งในห้องโดยสารของ XPeng G6 กันบ้างนะครับจะบอกว่า XPeng เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์คันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าแทบจะเป็นAI เคลื่อนที่ก็ได้นะครับรู้ไหมฮะว่า CPU ที่ใช้ทำงานของรถเนี่ยมี2ชุดด้วยกันนะฮะคือชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น CPU ของทาง NVIDIA นะครับคือ Orin X นะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็น CPU ที่ทำหน้าที่การควบคุมของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆหรือว่าระบบความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยคือจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์แล้วก็ตรวจจับแล้วก็เบรกแล้วก็ชะลออะไรต่างๆเขามีการประมวลผลที่ละเอียดมากๆเพื่อจะให้รถเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นครับจุดนี้เนี่ยการประมวลผลที่ทันท่วงทีรวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยเขาใช้ CPU ของ NVIDIA นะครับ Orin X นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทันสมัยมากนะระบบความปลอดภัยเขามีมากมายจริงๆว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control หรือการเซ็นเซอร์ต่างๆช่วยหักลมแรงต่างๆเนี่ยรถคันนี้
จัดเต็มมาจริงๆนะครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับผมย้ำเลยว่า2รุ่นย่อยของรถคันนี้เนี่ยเขามีความแตกต่างอยู่แค่มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็แกดเจ็ตแลนต่างเนี่ยเขาให้มาเท่าเทียมกันเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับนี่แหละครับการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมของเขาเป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นความล้ำสมัยที่ไม่ธรรมดาของ Xpeng G6 นะครับก็เป็นจุดหนึ่งของ CPU ของเขาแต่ไม่เท่านั้นนะฮะนอกจากเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วเนี่ยเขายังมีระบบการเชื่อมต่อต่างๆเช่น connectivity อะไรต่างๆรวมถึงระบบความบันเทิงนะครับเขาก็ต้องใช้การประมวลผลที่แม่นยำเช่นกันในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของ CPU นั่นคือ Qualcomm Snapdragon นะครับ8155นะครับจุดนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าแม้แต่สิ่งที่เหมือนเรียบง่ายนั่นคือการเชื่อมต่อแรงต่างก็ยังต้องใช้ CPU เข้ามาควบคุมด้วยเป็นการบ่งบอกว่านี่นะครับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดแท้ตามสไตล์รถยนต์ยุคใหม่เนี่ยรถยนต์ Xpeng คันนี้เขามีเต็มที่จริงๆครับ Xpeng G6 ครับโอเคฮะนี่คือการมารีวิวคร่าวๆสำหรับ Xpeng G6 คันนี้ครับจะบอกว่าที่ผมไปนั่งในห้องโดยสารแล้วเขามีความหรูหราและการตกแต่งที่ดีมากนะฮะสมราคาเขาที่อยู่ที่ประมาณ1ล้านกลางๆที่บอกไปแล้ว1ล้าน4นะครับจนถึงประมาณ1ล้าน5เกือบล้าน6นะครับเป็นการบอกว่านี่เขาเป็นcrossover สไตล์รถไฟฟ้าที่เน้นความหรูหราดีทีเดียวแล้วกว้างขวางแล้วก็การตกแต่งดีมากนะครับการใช้สอยต่างๆครบครันเลยทีเดียวสำคัญคือระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าระบบความปลอดภัยต่างๆก็ให้มาครบครันเช่นกันครับสำหรับ Xpeng G6 กันนะครับผมอยากสรุปคร่าวๆว่ารถไฟฟ้าคันนี้มีความเหมาะสมในเรื่องของผู้ที่มีงบประมาณ1ล้านบาทกลางๆหรือเป็นผู้ที่สามารถซื้อรถยนต์ crossover ระดับ4 SUV ได้ซึ่งปกติก็อยู่ระดับที่ประมาณ1ล้านกลางๆถึง1ล้านปลายๆขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะลองมาเปลี่ยนสไตล์ว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะบอกว่าคันนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆในแง่ของความทันสมัยเนี่ยแล้วก็ระบบประมวลผลที่ละเอียดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปมอเตอร์แล้วก็หมุนล้อเท่านั้นเขาจึงต้องมีระบบควบคุมต่างๆที่มีความละเอียดและแม่นยำมากๆในจุดนี้เนี่ยXpeng เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างแล้วนะครับผมเขาก็นำเทคโนโลยีที่ว่าเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ใน Xpeng G6 ครับเป็นรุ่นประเดิมในประเทศไทยและเป็นการประเดิมตลาดพวงมาลัยขวาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากถ้าใครต้องการจะมีทางเลือก crossover ที่มีความกว้างขวางหรูหราขับได้ดีไม่แพ้รถเก๋งเนี่ยผมว่ารถไฟฟ้าคันนี้น่าสนใจดีทีเดียวโดยเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยเขาวิ่งได้ประมาณ600กว่ากิโลเมตรถ้าใช้งานจริงน่าอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรกว่าๆสำหรับรุ่นลองเรนจ์ก็น่าจะครอบคลุมการใช้งานทั่วไปรวมถึงการขับในต่างจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปผมเชื่อว่าระยะทางกล่าวน่าจะครอบคลุมได้ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่อัดแน่นจริงๆนะครับเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วย AI ตามสมัยนิยมแล้วก็มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่าง Xpeng แบบนี้ใครกำลังมองรถไฟฟ้าที่มีงบประมาณระดับดังกล่าวและคิดว่าความทันสมัยคือสิ่งที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็นี่คือรถยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดครับ Xpeng G6 ครับผมขาดออโต้อินฟอร์ออนไลน์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาสาระแล้วก็คลิปดีๆจากทางเราออโต้อินฟอร์ออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้วพบกันคลิปหน้าครับ